ว่าเรามีการก่อติดสถานการณ์น้ำท่วมมาอย่างต่อเนื่อง10กว่าวันที่เราลงพื้นที่ไปที่เชียงรายและยังไม่หยุดเพียงเท่านี้นะฮะเรายังคงก่อติดแนวทางการฟื้นฟูทางแม่สายรวมถึงครับในพื้นที่ที่ประสบภัยอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวล่าสุดฮะวันนี้จะพูดถึงเรื่องของคณะรัฐมนตรีเนี่ยเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับในปี2567นะฮะคือกรณีที่ว่าคณะรัฐมนตรีนะครับได้เห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินเยียวยาพร้อมกับมีการอนุมัติกรอบวงเงินนะครับ 3,045 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นนะครับจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรเงินช่วยเหลือจะเป็นจังหวัดที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นตั้งแต่วันที่20พฤษภาคม2567นะครับแล้วก็มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและหรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินรวมนะครับ57จังหวัดจำนวน 338,391 ครัวเรือนนะครับคุณผู้ชมคะการช่วยเหลือจะแบ่งออกเป็น3กรณีด้วยกันค่ะคือ1บ้านที่อยู่อาศัยเป็นประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังตั้งแต่1วันขึ้นไปคือ24ชั่วโมงแต่ไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายรวมไปถึงกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันแต่ไม่เกิน30วันย้ำว่าจะให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทค่ะครับ2นะครับบ้านที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน30วันแต่ว่าไม่เกิน60วันนะครับให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 7,000 บาทครับกรณีที่3กับเป็นกรณีของบ้านที่อยู่อาศัยเป็นประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน60วันขึ้นไปก็คือ2เดือนนะคะให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทโดยต้องมีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกให้และจะต้องผ่านการประชาคมหมู่บ้านของแต่ละพื้นที่ที่ประสบสาธารณภัยรวมถึงค่ะจะต้องมีการผ่านการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอหรือกชพอและคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดหรือกชพจค่ะครับนอกจากนี้นะครับได้เน้นย้ำให้จังหวัดดำเนินการสำรวจจัดทำบัญชีแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะครับซึ่งจังหวัดสามารถดำเนินการได้ทันทีตามแนวทางที่กำหนดโดยไม่ต้องรอระยะเวลานะครับและก็ให้ทยอยส่งข้อมูลเข้ามายังปภ.ให้ได้โดยเร็วตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดเพื่อตรวจสอบแล้วก็นำส่งธนาคารออมสินโอนเงินให้ประชาชนต่อไปนะครับสำหรับขั้นตอนการดำเนินงานนั้นค่ะให้อำเภอแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลประจำแต่ละหมู่บ้านที่ประสบภัยทำหน้าที่สำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยและการลงทะเบียนพร้อมเพย์เพื่อส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบและรับรองข้อมูลคราวนี้ประชาชนได้เงินแน่ๆแต่หลักเกณฑ์เป็นอย่างไรต้องพูดคุยกับท่านนี้ค่ะท่านเทียนชัยชูกิตติวิบูลค่ะท่านเป็นรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับท่านรองค่ะน้องแป้งและพี่เดียวอยู่ในพื้นที่10กว่าวันอันนี้เราคุยกันถึงที่จังหวัดเชียงรายนะคะแต่ว่าคำสั่งนี้คือ50กว่าจังหวัดถูกต้องไหมคะประชาชนเวลาที่เราลงพื้นที่ถามตรงกันค่ะ 3,045 ล้านบาทเอาที่เชียงรายก่อนท่านหาจะเข้าหลักเกณฑ์1 2หรือ3ในเบื้องต้นนะครับหลักเกณฑ์ข้อแรกเนี่ยแน่ๆแล้วครับค่ะนะฮะคืออยากจะเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษตามมติครม.เมื่อวันที่17กันยายน2567ซึ่งมีอัตรา 5,000 7,000 แล้วก็ 9,000 อย่างที่เราทราบกันดีนะครับคือเงินนี้จะเป็นเงินให้เป็นค่าดำรงชีพเบื้องต้นนะครับเป็นกรณีพิเศษซึ่งเดิมเนี่ยโดยทั่วไปแล้วผู้ประสบอุทกภัยนะครับหรือภัยอื่นๆที่เป็นสาธารณภัยนะครับก็จะได้รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดอยู่แล้วนะครับในเบื้องต้นอย่างเช่นกรณีมีผู้เสียชีวิตก็จะได้รับค่าสงเคราะห์ศพนะครับรายละ 29,700 บาทนะครับกรณีผู้เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวก็จะได้ท็อปไปอีกเท่าตัวนะครับนอกจากนี้ก็มีในเรื่องของค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะครับก็จะอยู่หลังละ 49,500 บาทนะหรือมีค่าเครื่องมือประกอบอาชีพอีก 11,400 บาทซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาจจะดูเป็นอัตราที่ไม่มากนักนะครับแต่เป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้าในภาวะเร่งด่วนเพื่อให้ผู้ประสบภัยเนี่ยสามารถดำรงชีพอยู่ได้ในระยะเวลานั้นก่อนนะครับคือในพื้นที่เนี่ยได้สอบถามอย่างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเหมือนกันก็มีการสำรวจกับบ้านส่วนบ้านที่เสียหายทั้งหลังครับเช่นถ้าเกิดว่าหลังนึงราคาประเมินมาล้านบาทเป็นต้นนะฮะแต่การเยียวยาจริงตัวเลขคือ
ไม่เกินเพดาน 40,000 กว่าบาทถูกต้องใช่ครับคืออันนี้เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นครับแต่ว่าในกรณีการช่วยเหลือจากช่องทางอื่นๆเช่นกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะมีเงินอีกก้อนหนึ่งที่สามารถขอรับการสนับสนุนได้ครับอันนี้คือว่าเป็นงบของปภ อันนี้เรียกว่าเงินทดลองราชการที่สามารถจ่ายให้ประชาชนเยียวยาได้โดยเร็วที่สุดใช่ครับแล้วเงินนี้จะตั้งอยู่ที่จังหวัดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยจะสามารถอนุมัติจ่ายได้เลยค่ะนั่นหมายความว่าก้อนแรกน่ะตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายตามระเบียบประชาชนมีสิทธิ์ที่จะได้แต่มติครม. 3,045 ล้านบาทอันนี้เนี่ยก้อนที่2เรามาเจาะก้อนนี้กันดีกว่าท่านคะก้อนนี้ที่ว่าถ้าหากลงลึกลงไปอีกเอาที่เห็นแน่ๆเชียงรายเชียงรายเนี่ยจะอยู่ในกรณีแรกคือน้ำท่วม1วันหรือว่า24ชั่วโมงขึ้นไปถูกต้องไหมคะถูกต้องคือ 5,000 บาทใช่ครับมีเกณฑ์ที่จะได้ 7,000 9,000 ด้วยหรือไม่คะถ้าจะได้ 7,000 หรือ 9,000 ก็เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดคือต้องมีน้ำท่วมขังในระยะเวลาที่กำหนดไว้นะครับสิ่งที่สงสัยตามมาคือของเชียงรายควรจะนับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เพราะอย่าลืมว่าเชียงรายเนี่ยพายุเข้า8ลูกนะคะ8ครั้งนี่เหมือนกันนี่เขาถูกน้ำท่วมซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเราต้องยึดเกณฑ์ตรงไหนคะท่านการนับจะนับจากวันที่จังหวัดมีการประกาศเขตนะครับการประกาศเขตไม่ว่าจะเป็นการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับก็จะเริ่มนับจากตรงนั้นเอ๊ะอยู่แม่สายนี่คือจะได้เท่าไหร่ครัวเรือนละเป็นถ้าตามมติครม.ในเบื้องต้นนะครับ5,000น่ะได้แน่ๆอยู่แล้ว5,000ได้แน่อยู่แล้วใช่ครับแต่ทีนี้ถ้าระยะเวลามันยาวนานไปตามเกณฑ์ที่กำหนดก็อาจจะเป็น 7,000 หรือ 9,000 ตามทีนี้ที่แม่สายเนี่ยถ้าว่าเรายกตัวอย่างผมน้องแป้งเนี่ยคือว่าเราผ่านสนามสู้วิกฤตเกี่ยวกับน้ำท่วมภัยพิบัติต่างๆเนี่ยมาเยอะมากเราเห็นสภาพพื้นที่เนี่ยแตกต่างไปจากเดิมคือถ้าเกิดว่าเราไปน้ำท่วมในพื้นที่อื่นเนี่ยน้ำมันก็จะไม่มีโคลนขนาดนี้ใช่ครับแต่ที่แม่สาเนี่ยไปเนี่ยคือหลังจากที่น้ำลดแล้วเรียกว่าต้องไปสู้ศึกกับโคลนใช่ครับแล้วบ้านของชาวบ้านนะไปในบ้านเนี่ยโคลนเนี่ยท่วมหัวผมนี่ฮะแล้วมันก็ยังค้างอยู่นานตรงนี้เรามันจะนับตัวเลขไปด้วยไหมฮะไปเกี่ยวข้องกับน้ำท่วมด้วยไหมฮะเช่นอาจโคลนนั้นจะอยู่ในบ้าน60วันนี้เป็นต้นนะฮะเราจะให้ตัวเลขที่เป็นเพดานเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆไหมอันนี้คือถ้าตามเกณฑ์ที่กำหนดมันคลุมไปไม่ถึงนะครับแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของการทำความสะอาดหรือการนำโคลนออกจากบ้านนะครับหรือค่าใช้จ่ายอะไรในส่วนนี้เนี่ยทางส่วนราชการก็กำลังเสนอไปที่กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาใหสนับสนุนในเรื่องนี้อีกส่วนหนึ่งแล้วครับครับคือเมื่อสักครู่นี้เป็นนัยยะสำคัญที่ท่านพูดในประโยคแรกตอนที่ถามเมื่อสักครู่นี้เลยท่านบอกว่า 49,500 รวมถึงด้านอื่นๆเขาเรียกว่าเป็นค่าดำรงชีพเบื้องต้นใช่ครับใช้คำว่าเบื้องต้นก่อนจำนวนจึงประมาณเท่านี้ใช่ส่วนมติครม.เนี่ยตอนนี้เนี่ยที่เชียงราย 5,000 แน่ๆครับเข้าเกณฑ์อยู่แต่ 7,000 9,000 อยู่ระหว่างการพิจารณามีคำถามจากชาวบ้านระหว่างที่น้องแป้งและพี่เดียวลงพื้นที่ครับคือเขาบอกว่าเวลาที่ของเข้าของเสียหายต่างคนต่างรีบเข้าไปท่านขาทำความสะอาดกำจัดโคลนรวมถึงข้าวของที่มันพังไม่ได้ถ่ายรูปแต่ถูกนำมาโยนทิ้งกองอยู่หน้าบ้านเพราะมันรีบหรือบางทีโทรศัพท์พังเสียหายไม่สามารถบันทึกภาพได้ลักษณะแบบนี้ค่ะท่านขาทำความเข้าใจกับหน่วยงานท้องถิ่นหน่อยเวลาที่เข้าไปสำรวจความเสียหายให้กับชาวบ้านควรทำในรูปแบบไหนคืออยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าหน้าที่ในการสำรวจความเสียหายแล้วก็จัดทำบัญชีพวกนี้นะฮะเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะมีสถานะเป็นผู้อำนวยการท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วในกฎหมายพ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปี2550ในมาตรา30กำหนดชัดเจนว่าเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ครับก็ต้องทำหน้าที่หลักๆตามมาตรา30ก็คือสำรวจความเสียหายจัดทำบัญชีและที่สำคัญที่สุดออกหนังสือรับรองให้กับผู้ประสบภัยคำว่าสำรวจความเสียหายนั่นหมายความว่าหน่วยงานราชการว่าจะเป็นท้องถิ่นต้องเดินเข้าไปสำรวจไปถ่ายภาพให้กับชาวบ้านถูกต้องครับแต่บางพื้นที่คือบอกให้ชาวบ้านมายื่นเองคืออย่างนี้ครับด้วยความด้วยข้อจำกัดของบุคลากรนะครับการที่จะเข้าไปสำรวจทุกหลังก็อาจจะเป็นไปได้ยากนะครับในบางกรณีที่บางครอบครัวที่สามารถมีหลักฐานก็มายื่นได้เลยนะฮะโดย
ก็เป็นการประหยัดเวลาที่ร่นระยะเวลาเข้ามาเข้าใจถูกไหมเพราะว่าตอนที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยหรือว่าผ่านมาหลายๆพื้นที่แล้วเนี่ย คือจุดเริ่มต้นคือถ้าเกิดว่าชาวบ้านเขาสามารถบันทึกภาพเองได้ก็สามารถที่จะยื่นผ่านไปขั้นตอนต่างๆเรื่อยๆใช่ครับแต่ในกรณีที่เกิดว่าเขาโอ้โหมันหายไปหมดทั้งบ้านแล้วไม่สามารถเก็บอะไรไว้ได้เลยแม้แต่ว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็คือว่าให้ผู้ใหญ่บ้านให้ผู้ใหญ่บ้านครับแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือการสอบข้อเท็จจริงครับการสอบข้อเท็จจริงบันทึกถ้อยคำได้ครับโอ้แม้ว่าจะไม่มีภาพถ่ายแต่หากว่ามีการประกาศอย่างนี้ถูกต้องไหมฮะถูกต้องฮะเป็นเขตภัยพิบัติประสบสาธารณภัยครับคืออยากจะเรียนอย่างนี้ครับเบื้องต้นที่ผมเรียนทั้งสองท่านว่าครับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้อำนวยการท้องถิ่นตามกฎหมายที่ว่านะครับเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นเจ้าพนักงานนะครับเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาอย่างที่ว่านะครับเพราะฉะนั้นการสอบสวนถ้อยคำอะไรต่างๆเนี่ยท่านสามารถบันทึกถ้อยคำได้นะครับแล้วในกรณีที่มีผู้ที่อาศัยประโยชน์ที่ไม่ใช่ผู้ประสบภัยจริงๆนะฮะไปให้ถ้อยคำเป็นเท็จเป็นอะไรก็จะมีโทษทางอาญาถ้าสอบที่หลังได้หากว่าถูกตรวจสอบพบใช่ครับก็จะมีการกล่าวโทษเลยเป็นไปตามข้อกฎหมายเป็นผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเลยครับให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานนั่นก็ต้องเตือนเอาไว้ค่ะว่าใครไม่ได้เป็นผู้ประสบภัยจริงใช่ครับอย่าฉวยโอกาสเช่นอย่างนั้นถ้าเกิดว่าบ้านเขาอยู่ในที่ประสบเหตุครับแต่เขามาอยู่ตัวเขาไม่ได้อยู่ฮะแต่บ้านเขาประสบเหตุเนี่ยเขาจะได้ไหมฮะถ้าในกรณีของคืออย่างที่บอกมีเงินช่วยเหลือสองส่วนนะครับถ้าเป็นกรณีของเงินทดลองราชการต้องเป็นฮะถ้าเป็นส่วนแรกเนี่ยต้องเป็นที่อยู่อาศัยประจำแล้วก็ผู้ประสบภัยต้องเป็นเจ้าของนะครับก็แปลว่าต้องเป็นเจ้าของแล้วก็ต้องอยู่อาศัยประจำครับถ้าเป็นเจ้าของแต่ว่าตัวมาอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้ในส่วนแรกนะฮะทีนี้ในส่วนที่2เนี่ยมติครม.ใช่ครับก็ต้องดูตัวผู้อาศัยเป็นหลักแต่ว่าไอ้กรณีที่2เนี่ยอาจจะไม่ใช่เจ้าของก็ได้นะครับก็คือในฐานะผู้เช่าก็ได้ครับเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือเยียวยาในการดำรงชีพนะไอ้ส่วนที่2ตามมติครม.ครับแต่คราวนี้มาดูก้อนแรกเมื่อสักครู่นี้สงสัยเหมือนที่พี่เดียวสงสัยคือถ้าเป็นเงินทดลองราชการก้อนแรกแหละที่มีสิทธิ์จะได้แต่อย่าลืมว่าแม่สายและเมืองเชียงรายท่านขาเป็นเมืองค้าขายผู้เช่าเยอะมากค่ะ คือหมายถึงว่าเช่าบ้านในการค้าขายเช่าบ้านในการประกอบอาชีพลักษณะแบบนี้เจ้าของบ้านมีสิทธิ์ที่จะได้ 49,500 หรือไม่คะเจ้าของถ้าเป็นบ้านเช่านะครับเจ้าของบ้านเช่า 49,500 ไม่ได้แน่เพราะไม่เข้าอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ว่าอยู่อาศัยประจำแต่ในกรณีของผู้เช่าก็ไม่ได้ 49,500 แต่ผู้เช่าจะได้ความช่วยเหลือเป็นเรื่องของค่าเช่าบ้านอื่นเป็นเรื่องของค่าเช่าบ้านครับและผู้เช่าจะไปได้ก้อนที่2คือมติครม. 3,045 ถูกต้องครับใช่ครับเนี่ยผู้เช่าเช่นเพราะว่าเราลงพื้นที่ไปเนี่ยก็จะไปเห็นประชาชนที่เขาได้รับความเดือดร้อนแล้วบอกว่าเนี่ยอยู่หอพักตรงนั้นตรงนี้เดินออกมาฝากโคนเพื่อที่ไปขอเงินเยียวยาอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเขาเช่าห้องเดือนละ2,500 ครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเขามาขอเยียวยาจะได้จากปภ.ไหมเงินส่วนนี้ค่าเช่าการเยียวยาเป็นผู้เช่าใช่ไหมเป็นผู้เช่าฮะถ้าเป็นผู้เช่าก็จะถ้าเป็นเงินทดลองราชการนะครับก็จะได้ส่วนเป็นเรื่องการช่วยเหลือเป็นค่าเช่าบ้านเป็นค่าเช่าบ้านใช่ครับเป็นแล้วได้เต็มจำนวนไหมฮะค่าเช่าบ้านจะมีอัตราอยู่ก็ได้เหมือนกันเอางี้ได้ก็ได้โอ้แสดงว่าคือว่าปภ.ก็มีการออกระเบียบครอบคลุมคือเรียนอย่างนี้ครับว่าเงินเนี้ยต้องเรียกว่าเป็นเงินที่กระทรวงการคลังอนุญาตให้จังหวัดมีไว้นะครับทุกจังหวัดเนี่ยจังหวัดละ20ล้านบาทนะครับแต่ว่าในกรณีของเชียงใหม่เชียงรายที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมนะครับก็ได้เสนอขอขยายวงเงินทดลองราชการให้กับจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายจังหวัดละ100ล้านบาทค่ะฮะในส่วนของเงินทดลองราชการนะฮะคือหมายถึงว่าขอขยายเพื่อให้ไปอยู่ในมือท่านผู้ว่าซึ่งสามารถจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ทันทีอยู่อย่าให้เร็วที่สุดแต่ว่าขอให้ผ่านตามขั้นตอนถูกต้องครับตามระเบียบของทางปภ.ระเบียบกระทรวงการคลังครับเป็นของกระทรวงการคลังเลยใช่ครับนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าสรุปความเสียหายตัวเลขทั้งหมดแล้วท่านฮะเรื่องของสถานการณ์ทุกภัยหรือถ้าเกิดจะจอดในพื้นที่แม่สายตอนนี้ฮะมีการรายงานล่าสุดมาเป็นอย่างไรฮะคือถ้าจะเอาตัวเลขสุทธินี่น่าจะยากครับตอนนี้ฮะนะฮะแสดงว่ามีการรายงานมาเรื่อยๆ
ใช่ครับใช่ครับเรื่องของเงินทดรองราชการไม่ติดใจถือว่าเคลียร์ท่านตอบได้เคลียร์ว่าถ้าหากใครมีสิทธิ์ได้แน่นอนแต่มาดูเรื่องก้อนที่2มติครม.หน่อยค่ะท่านขามติครม.เนี่ยออกมาคือ57จังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในนั้นประชาชนบอกว่าถ้าหากฉันจะได้เนี่ยผูกพร้อมเพย์เอาไว้แล้วมีปัญหาด้วยไหมคะเรื่องของการผูกพร้อมเพย์บางคนไม่ผูกหรือว่าการโอนเงินลักษณะแบบไหนขอบคุณครับเมื่อสักครู่ก่อนที่เราจะมาลงรายละเอียดนะท่านได้พูดในถึงเรื่องที่เรามีชุดประจำตำบลชุดประจำหมู่บ้านนะครับอำเภอจะแต่งตั้งไปซึ่งชุดนี้จะประกอบด้วยปลัดอำเภอเป็นหัวหน้าชุดนะครับแล้วก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านมีผู้บริหารท้องถิ่นนะครับซึ่งชุดนี้นอกจากจะลงไปสำรวจแล้วจะไปสอบถามชาวบ้านด้วยเกี่ยวกับเรื่องมีพร้อมเพย์ไหมถ้าไม่มีก็จะบริการให้เขาเลยจะช่วยเขาเลยฮะพร้อมเพย์หมายว่าเรามีการลงทะเบียนใช่ครับจะช่วยลงทะเบียนเขาเลยก็จะช่วยลงทะเบียนให้ใช่ครับชุดนี้ฮะซึ่งเป็นชุดของทางการไปนี่แหละครับด่านหน้าก่อนใช่ครับใครแบบว่าเป็นกลุ่มเปราะบางเจ้าหน้าที่ก็จะช่วยดำเนินการตรงนั้นให้แล้วเงินก็จะโอนเข้าไปที่พร้อมเพย์ให้อยู่ดีตรงนั้นถูกต้องครับแล้วหากว่าคนที่ไม่มีจริงๆเนี่ยฮะว่าเขาจะได้เงินสดไหมครับหรือไงฮะจะต้องผ่านยังไงต้องธนาคารออมสินเท่านั้นนะครับผ่านระบบเท่านั้นใช่ครับท่านขาขอบเขตระยะเวลาในการจ่ายเงินค่ะกี่วันคะ90วันนับแต่วันที่ได้รับงบประมาณนะครับตั้งแต่คือถ้าจะว่าไปก็คือวันที่สำนักงบประมาณโอนเงินมาให้นะครับค่ะแต่ว่ามีมติเนี่ยคือ17ถูกต้องไหมคะท่านขาถ้าเกิดว่าเราจะนับวันนั้นไม่ได้จะต้องนับวันที่มีการโอนหลังจากนั้นครับหลังจากนั้นฮะค่ะ90วันคือ3เดือนถูกต้องไหมคะ90วันครับ90วัน90วันนั้นประชาชนนะคือว่าคนรอเนี่ยคือว่าปอต้องบอกว่าเป็นแกนหลักในการที่จะเข้าไปทั้งป้องกันเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาด้วยครับแต่อย่างนี้ครับผมเรียนเพื่อความเข้าใจนะครับว่า90วันไม่ได้แปลว่าจะจ่ายเงินให้ในวันที่90นะครับคือตอนนี้ชุดที่ลงไปประจำไปสำรวจตามหมู่บ้านเมื่อได้ข้อมูลมาพร้อมแล้วเราจะไม่รอเป็นครบทั้งตำบล นะครับอันไหนเสร็จก่อนรายงานเข้ามาอันไหนเสร็จก่อนรายงานเข้ามานะครับผ่านการรับรองจากอำเภอจังหวัดส่งมาที่กรมไปออมสินตั้งแต่มีมติมานะครับเราเริ่มส่งข้อมูลไปให้ออมสินตั้งแต่วันที่26กันยานะครับจนถึงวันนี้จะเป็นวันที่4แล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยยังไม่ทราบจำนวนแต่ที่ผ่านมา3วันมีของเชียงรายไปแล้วส่งธนาคารออมสินไปแล้ว 6,600 กว่าครัวเรือนนะครับของเชียงใหม่600กว่าครัวเรือนนะครับเป็น 7,300 กว่าครัวเรือนแล้วตอนนี้ก็ถือว่ารวดเร็วใช่ครับที่เราลงพื้นที่ไปประมาณสัก10กว่าวันก็พยายามที่จะคุยเรื่องของการเยียวยาครับแล้วพอเพียงแค่บอกว่าหากว่าหน่วยงานท้องถิ่นส่งมาปุ๊บผ่านขั้นตอนการพิจารณาและจะรีบดำเนินการให้ทันทีใช่ครับยังบอกว่าเป็นปภ.เป็นแกนหลักในตั้งแต่การป้องกันการไปช่วยครับแล้วก็หาแนวทางเตือนภัยต่อไปในอนาคตณตอนนี้ครับว่าเราจะมาเพิ่มประสิทธิภาพในการเตือนภัยครับไปคุยกับหน่วยงานไหนยังไงบ้างครับที่จะถือว่าเป็นการเตือนภัยกับประชาชนต่อไปครับตอนนี้ทางปภ.ร่วมกับกสทช.นะครับแล้วก็ผู้ให้บริการเครือข่ายนะครับทุกเครือข่ายเลยเราจะร่วมมือกันส่ง SMS นะครับเป็นข้อความเตือนภัยเราจะแบ่งเป็น2ห้วงครับเป็นกรณีแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า 12-24 ชั่วโมงแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งเป็นแจ้งเตือนภัยแบบฉุกเฉินใน 6-12 ชั่วโมงนะครับคือกรณีเนี้ยเราจะเตือนให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์นะครับเป็นระดับแรกที่เรียกว่าระดับสีเหลืองนะครับแล้วก็ให้เตรียมพร้อมอพยพกลุ่มเปราะบางแต่ถ้าเข้มข้นกว่านั้นเป็นสีส้มเนี่ยเราจะให้อพยพแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของส่วนราชการและอพยพกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่นะครับแล้วก็ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงถ้าเป็นสีแดงก็จะบอกให้ต้องอพยพแล้วก็ปฏิบัตินะครับเราจะส่ง SMS ไปให้กับผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่โดยตรงนะครับกระบวนการก็คือว่าศูนย์เตือนภัยวิบัติแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานของหนึ่งในปภ.นะครับได้รับข้อมูลจากหน่วยงานทั้งหมดแล้วก็เอามาวิเคราะห์เสร็จก็จะส่งข้อความไปให้ผู้บริการเครือข่ายให้เขาส่งไปคือทุกเครือข่ายเลยใช่ครับนั้นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บางทีใช้เครือข่ายแตกต่างกันซึ่งเมื่อวันที่24ที่ผ่านมาเราส่งไปแจ้งเตือนในเรื่องของแม่น้ำวังล้นตลิ่งนะครับแล้วเราก็ทดสอบที่จังหวัดลำปางนะครับในอำเภอแจ้ห่มเกาะคาก็ตรวจสอบปรากฏว่าในพื้นที่สามารถได้รับข้อความแล้วอย่างทั่วถึงครับอันนี้คือเจาะ
ทดลองไปแล้วคือที่ลำปางใช่ครับคือส่งจริงฮะส่งจริงไปเลยใช่ครับถ้าเกิดผมอยู่เช่นเพชรบูรณ์กรุงเทพไม่ได้รับครับเราจะส่งเฉพาะจังหวัดที่เราจะเตือนภัยถูกครับจะแจ้งเตือนในพื้นที่เป็นจุดๆไปเลยแล้วถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์เช่นภาคเหนือและอีสานครับคือเราก็จะส่งให้แยกกันฮะแยกกันเลยแยกกันครับเป็นระบบเขาเรียกว่าเตือนภัยล่วงหน้าใช่ครับจะส่งเป็นข้อความ SMS นะครับก็อยากจะเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าเราจะใช้ชื่อ DDPM 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 ครับส่งไปนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเราไม่มีลิงก์นะครับนี่กำลังจะถามพอดีเลยเป็นข้อความแจ้งเตือนค่ะเป็นข้อความแจ้งเตือนล้วนๆท่านไม่ต้องกดลิงก์ครับเราจะไม่มีลิงก์ไปถ้ามีลิงก์ไปสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าไม่ใช่มิจฉาชีพแน่นอนถ้าเกิดว่ามีลิงก์นะของแท้คือให้ดูคล้ายๆแบบนี้ครับใช่ครับอันนี้คือว่าเป็นการทำไปแล้วใช่ครับคือว่าเป็นข้อความไม่มีลิงก์แต่อย่างใดไม่มีลิงก์และท่านไม่ต้องสมัครไม่ต้องสมัครด้วยใช่ครับเป็นข้อความแจ้งเตือนแต่ไม่ให้กดลิงก์นะใช่ครับชื่อต้องเป็น DDPM ให้สังเกตคือด้านบนนะฮะที่ว่าเป็นรูปเหมือนรูปคนอ่ะใช่ครับและด้านล่างเขียนว่า DDPM ครับอะไรนอกเหนือจากนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับแล้วไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นข้อความล้วนๆครับเสริมให้ท่านนิดนึงดิฉันติดตามตลอดค่ะในเพจ Facebook ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวันนี้มีประโยชน์มากขอชื่นชมด้วยใน Facebook นี่คืออัปเดตตลอดเวลาแจ้งเตือนภัยตลอดด้วยนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าหากใครบอกว่าเอ๊ะอยากจะรู้เกณฑ์จังเกณฑ์อันที่2ก้อนที่2คือมติครม.เป็นอย่างไรไปติดตามได้ในเพจทั้งของปภ.และของรายการสถานีประชาชนค่ะครับวันนี้ขอบคุณท่านรองเป็นอย่างมากครับที่มาร่วมรายการครับโอกาสหน้าใหม่นะขอบคุณมากครับยินดีครับยินดีครับ